ป็นเพราะคลิปที่ออนวันนั้นเลยทำให้หนูโดนจับคลิปพี่นิกกี้ก่อนจริงไหมประกันตัววันนั้นใครไปประกันตัวหนูหนูก็ได้ยินเสียงแล้วว่าตำรวจครับหนูก็แบบวางโทรศัพท์ชะเง้อหน้าไปมองแป๊บนึงแล้วหนูก็แบบจะชะเง้อมองอะไรซึ่งตอนนั้นโกบอยตกใจหนูตกใจฮาตกใจหมดตกใจหมดไอ้ฮาพ่อแม่คุณมั้งดิไอ้เหี้ยคนที่จะเอามาเป็นเมียนะแล้วเมียแก้ผ้าแบบเนี้ยพ่อแม่คุณว่าไงสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องโกบอยคลัชครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการเลี้ยงชีพครับรายการเลี้ยงชีพครับวันนี้ผมมีนัดกับน้องสาวเพิ่งได้รับประกันตัวออกมานะครับถ้าพูดอย่างนี้ทุกคนก็จำได้ละเจ้าไข่เน่ากับแฟนเนาะก็วันนี้จะมาเปิดเผยทุกเรื่องจะมาบอกทุกมุมเอ๊ะวันนั้นเนี่ยที่มันมีกระแสมาว่าเป็นเพราะคลิปคุณนิกกี้ที่โกบอยพาไปถ่ายผมปรากฏออนเทปนั้นโดนจับหรือจะเป็นกระแสวันนั้นที่โกบอยไลฟ์สดเลยบอกตำแหน่งและตำรวจเจ้าหน้าที่ไปจับวันนี้เราไปฟังจากปากน้องเขาเองในมุมมองที่โกบอยอยากรู้เรื่องของพ่อแม่จะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่หนูทำแบบนี้และตัวหนูรู้สึกยังไงบ้างถ้าเด็กและเยาวชนมองเป็นตัวอย่างวันนี้ผมจะถามในมุมของผมโกบอยคัทครับมาดูกันอยู่ห้อง515นะครับ514เข้าผิดอะโดนด่า515ห้องสูตรด้วยนะไม่ธรรมดานะว่าหูตึงดูแล้วหูตึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงเพิ่งกลับมาจากกระบี่เหนื่อยมากเลยค่ะโบ๊ทบ๊ทไปไหนบ๊ทอาบน้ำอยู่ค่ะขออนุญาตเข้านะได้คุยแล้วนั่งสัมภาษณ์กันได้ค่ะเชิญค่ะเฮ้ยทำสีผมใหม่สวยมึงระวังหัวผมวันนี้อยากคุยกับเขานะไอตัวที่ไลฟ์สดแล้วโดนจับเนี่ยเพราะกูหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามกันค่ะเชิญค่ะเชิญห้องน่าสบายโอ้โหก็มาเจอตัวเป็นๆอีกครั้งนึงครับเราพบกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งที่2สวัสดีครับไข่เน่าครับจะให้เรียกไข่เน่าก็ไม่ได้เขาต้องเรียกเขาชื่อตะวันแต่ชื่อจริงหนูชื่ออะไรขออนุญาตถอดแม่นะชื่อจากที่บ้านชื่อคีนค่ะคีนที่แปลว่าสะอาดบอกสดๆร้อนๆเลยนางเพิ่งกลับมาจากกระบี่เป็นนางเอก AV อันแรก MV ต้องมีเกี่ยวว่า OnlyFans หรือว่าไงไม่มันเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์หนูมันจะเป็นแบบยิ้มๆอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวเพลงมันก็จะมีความแบบเอ้ยชอบในรอยยิ้มของอะไรอย่างนี้ไม่มีอกหักไม่มีค่ะเป็นเพลงรักอ๋อเราเป็นเพลงรักถามหน่อยดิแล้วอีท่าไหนอะจะไม่ทำเลยใช่ไหมโอลิแฟนเนี่ยคือเราจะหันมาเป็นบนบกบนอะไรแล้วใช่ปะใช่ค่ะตัวโอลิแฟนก็คือเลิกทำไปแล้วตั้งแต่ที่ประกาศไปเลยว่าแบบเลิกทำแล้วนะก็คือเลิกจริงๆคือแบบกระแสมันแบบค่อนข้างติดลบเพราะว่าแบบก็อย่างที่เห็นว่าในสังคมไทยมันยังไม่ใช่เรื่องถูกกฎหมายคนเขาก็จะแบบว่าเอ้ยมันผิดศีลธรรมนะมันไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเดี๋ยวเด็กจะทำตามอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเราแบบไม่ได้สนับสนุนให้มีการแบบทำตามแล้วเราก็ไม่ได้อยากทำให้มันผิดกฎหมายถ้ามันมีกฎหมายถ้ามันเปิดกฎหมายเปิดช่องว่างมาเดี๋ยวนี้สามารถแบบเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมชาติสามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายมีโอกาสจะกลับเข้ามาทำใหม่ไหมหนูก็คงไม่ได้กลับไปทำแล้วค่ะเพราะว่าเราก็พูดไปแล้วว่าเราจะเลิกทำตรงนี้แต่ว่าถ้าแบบผลักดันให้มันถูกกฎหมายเนี่ยอันนี้หนูเต็มที่หนูพยายามแบบผลักดันไปเรื่อยๆเรามีส่วนในการผลักดันยังไงบ้างหนูก็คงออกมาแบบประมาณ call outอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยมันมีคนทำงานอาชีพนี้อยู่นะถ้าเกิดว่ามันถูกกฎหมายเนี่ยรัฐบาลจะได้อะไรจากเราบ้าง อย่างเช่นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอย่างแรกเลยคือภาษีถ้าเกิดว่างานตรงนี้ถูกกฎหมายคือเขาสามารถเก็บภาษีกับเราได้แล้วมันก็จะรวมไปถึงการคุ้มครองสวัสดิการอย่างที่รู้กันเลยคือคนต่างประเทศเขาจะเห็นว่าประเทศไทยมีการค้าบริการอะไรอย่างงี้เยอะซึ่งมันก็ช่วยเรื่องการท่องเที่ยวด้วยค่ะครับก็จะเป็น2ประเด็นหลักใหญ่ๆเลยแต่ถ้าเรื่องเซ็กซ์เวิร์กเกอร์มันถูกกฎหมายเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงพวกเซ็กทอยแต่อันนี้หนูไม่แน่ใจนะว่ามันจะถูกหรือเปล่าเพ
ราะว่าถ้าเกิดเซ็กทอยมันถูกต้องเนี่ยเราสามารถเป็นที่แบบส่งออกได้เพราะว่ากรมการแพทย์ของไทยมันก็แบบมีการผลิตถุงยางนู่นนั่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งมันเป็นเครื่องมือทางการแพทย์อยู่แล้วค่ะซึ่งไทยสามารถผลิตออกมาได้ถามคุณเลยจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมันมาจากรูปนึงที่หนูเห็นใน Facebook เขาเอามาลงแล้วมันเป็นการแบบมัดเชือกของญี่ปุ่นนะคะซึ่งหนูมองว่ามันแบบเฮ้ยมันสวยมากเลยมันดูแบบเป็นงานศิลปะแบบมันอาร์ตอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเราอ่ะมันเป็นคนที่แบบว่ามองงานพวกเนี้ยเป็นงานอาร์ตไม่ได้มองว่าเฮ้ยมันดูไม่ได้อ่ะมันอุ้ยน่าอายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้มองงั้นซึ่งหนูมองว่ามันเป็นเรื่องแบบก็มันก็แค่สรีระร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราถ่ายออกมาให้มันเป็นนูดมันก็คือนูดมันก็มองเป็นงานศิลป์ได้อ่ะค่ะมันไม่ได้แบบว่าต้องมาแบบเพื่อยั่วเพจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้จำเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวนะมันมองเป็นงานศิลปะได้ค่ะโอ้แค่รูปเดียวทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยอย่างนั้นเลยในวันนั้นมันก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนพลิกผันขนาดนั้นเลยนะคะมันก็เริ่มมาจากแบบความชอบของเราคือเราก็เสพงานพวกนี้แบบมาเรื่อยๆจนวันนึงเราก็เริ่มแบบเฮ้ยถ้าเราลองถ่ายบ้างมันจะเป็นยังไงเราก็แค่ลองถ่ายแบบเราแบบแบบเซ็กซี่เก็บในโทรศัพท์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนอยากรู้นะครับก่อนที่เราจะคุยเรื่องของที่มาที่ไปของการที่เขาจะเข้าเรื่องของวงจรหรือเขาโอลิแฟนถามหนูหน่อยชีวิตหนูตั้งแต่เด็กมึงโตมาด้วยยังไงวะใครเลี้ยงมันแล้วแบบทำไมถึงมีความคิดอย่างนี้เล่าหน่อยหนูก็ชีวิตหนูก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปเรียนเก่งไหมโอ้ยพูดจริงๆหนูเป็นคนสมองช้าหัวช้าเลยแบบกว่าจะอ่านหนังสือออกหนูมาอ่านออกตอนป.3แต่ว่าพออ่านหนังสือออกปุ๊บหนูก็เรียนได้เกรด4อะไรเงี้ยก็ถือว่าเก่งนะเก่งเลยเริ่มเข้าไปสนใจเรื่องของเพศศึกษาถ้าพูดจริงๆเลยคือเพื่อนเป็นคนแบบลองอ่านอันนี้สิเพื่อนแบบให้ลิงก์เว็บมาซึ่งเราก็แบบอะไรวะอายุอะไรตอนนั้นแบบเด็กม.3จะขึ้นม.4เพื่อนก็แบบลองให้อ่านดูซึ่งหนูเปิดเข้าไปแล้วหนูแบบแรกๆหนูก็แบบเออรับไม่ได้อะไรเนี่ยเอาอะไรมาให้ดูโกรธไหมแต่กูบอกจะถามเคยสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองไหมเคยค่ะตอนไหนมาช่วยตัวเองจริงๆก็ตอนม.4ได้เลยม.4เกิดอะไรขึ้นมันด้วยความที่แบบเราอยากรู้อยากลองเราไปเห็นในคลิปหรอหรือว่าไงก็อ่านการ์ตูนนี่แหละคือหนูก็แบบเป็นพวกแบบตอนม.4ก็คือแบบเสพงานแบบกลายเป็นคนที่ชอบอ่านการ์ตูนพวกนี้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมันจริงเหรอวะซึ่งเราก็สงสัยซึ่งเราก็ลองดูหน้าอะไรมันก็เป็นความอยากรู้ที่นั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกที่เราทำเสียตัวครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเสียตัวครั้งแรกไม่ใช่เรื่องดีเลยทำไมอะลูกเพราะว่าแฟนเก่าแบบหนูอะไปบอกเลิกแฟนเก่าว่าแบบเฮ้ยเลิกกันเถอะเพราะว่าแบบหนูไม่โอเคกับเขามาสักพักนึงแล้วเพราะเขาเป็นคนที่แบบว่าพูดเลยว่าแบบแย่ถ้าพูดตรงๆก็คือคนหนึ่งเลยก็คือวันที่ไปบอกเลิกมันก็บอกว่ากูไม่ยอมเลิกถ้าจะเลิกอะก็ต้องไปพูดต่อหน้าต่อหน้าใครต่อหน้ามันอ๋อรู้แล้วนี่คือสันดานผู้ชายนะจำไว้เลยนะน้องๆหนูๆนะครับการที่คุณตัดผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงการที่คุณตัดผู้ชายแล้วและคุณคิดว่าคุณจะไม่เจอมันแล้วและคุณจะไม่เอามันชั่วชีวิตแล้วต่อให้มันโน้มน้าวยังไงนี่คือมันเป็นคดีหลายๆคดีเลยนะอันตรายมากบางรายเนี่ยล่าสุดมาที่แทงกันหน้าพิซซ่านี่มันเป็นเรื่องนี้จริงๆบางรายที่แบบขอเจอครั้งสุดท้ายใกล้ครั้งสุดท้ายของมึงไม่รู้มึงจะทำดีไม่ดีไม่ร้ายแล้วยังไงก็คือพอแบบมันบอกว่าให้ไปเจอมันไปพูดบอกเลิกต่อหน้าโอเคหนูก็เลยแบบได้แต่ว่าต้องเลิกเป็นเงื่อนไขก็คือพอไปเจอปุ๊บมันก็แบบฉุดกระชากลากถูเข้าไปคุยในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็แบบว่ามันก็มีข้อดีตรงที่แบบจะได้ไม่ต้องพูดต่อหน้าคนอื่นซึ่งมันกลับกันกลายเป็นว่าเราเป็นไอ้นี่คนเสียแทนใช่ตอนแรกก็แบบพยายามเกลี้ยกล่อมแบบว่าไม่ให้เลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็เคยยืนกรานว่าเฮ้ยเลิกแบบไม่เอาแล้วอะไรที่ประเด็นที่แบบว่ามันขัดเราไม่ให้เราเป็นดาราหรอเราถึงเลิกหรือว่ามันเป็นความสะสมมันอยู่สะสมค่ะเพราะว่าไม่ว่าแต่งตัวอะไรเงี้ยก็คือห้ามทุกอย่างห้ามใส่ขาสั้นห้ามใส่เสื้อคอกว้างห้ามออกไปเที่ยวกับเพื่อนต้องโทรคุยตลอดเวลาแบบคอไว้เฉยๆนะต่อให้เรียนก็ต้องคอโทรศัพท์ทิ้งไว้อะไรเงี้ยคุณไม่คิดหรอว่าเขาพิศวาสคุณเขารักคุณเขาห่วงคุณเขาถึงเป็นแบบเนี้ยอันนี้มันเกินไปมันแบบความเป็นส่วนตัวคือเป็นศูนย์เลยค่ะก็ไม่ดีหลังจากนั้นก็คือไม่เอาเลยกับผู้ชายคนนี้ใช่ไม่เอาเลยเพราะว่าเราแบบคือขยักขยแยงไปแล้วทุกวันนี้ยังติดต่อมันปะไม่คือตั้งแต่เลิกวันนั้นก็คือเลิกติดต่อบล็อกเฟซบล็อกเพื่อนเขาทุกคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่เอาเลยเพราะว่าเพื่อนเขาก็แบบเขาก็แบบเห็นใจเราด้วยเขาก็พยายามปลอบเราแต่ว่าเหมือนก็ว่าทางนั้นเขาก็สามารถส่องเราได้อะไรอย่างนี้หนูก็เลยบล็อกเพื่อนเขาไปหมดเลยโอ้โหสีกรรมให้มันบ้างไหมทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังสาบมันอยู่สาบเลยเหรอ
ชีวิตเราเป็นไงบ้างคือพ่อแม่ยากจนเหรอมันก็แบบว่ามันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นนะคะก็เป็นครอบครัวธรรมดาค่อนข้างแบบก็เกือบจะจนแต่ก็ไม่ได้จนขนาดนั้นนะคะก็มีส่งน้องแต่ด้วยภาระที่แบบค่าเทอมน้องมันแพงแล้วอะเราก็เลยหาเงินส่งตัวเองตั้งแต่ม.4พอเอาจริงๆมันก็ไม่พอค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่บ้านบางทีเราก็ช่วยที่บ้านแบบจ่ายพวกแบบว่าค่าของที่เราจะเอามาขายอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่พอในครอบครัวหนูมีพี่น้องกี่คนมีน้องชายคนนึงค่ะแค่นั้นเองใช่ทุกวันนี้ทำขอถามเดี๋ยวถามแทรกทุกวันนี้ทำงานนี้น้องรู้ไหมว่าพี่ดังโด่งดังน่าจะรู้แล้วน่าจะรู้แล้วน้องอายุอะไรตอนนี้น่าจะประมาณ11ค่ะประมาณนั้น11แล้วแล้วรู้สึกยังไงมั่งกับ11ปีที่มาเห็นพี่สาวตัวเองในโอลิแฟนหรืออาจจะเป็นคลิปหลุดอะไรเงี้ยเราจะตอบน้องเรายังไงจริงๆน้องหนูมันไม่ได้ซีเรียสมันเป็นเด็กลามกมันเหมือนหนูนี่แหละเจ้าหัวอ๋อน้องก็ชอบเรื่องแบบนี้อยู่น้องรับได้คุณแม่คุณพ่อว่าไงบ้างแรกๆเลยอ่ะตอนที่แม่รู้ว่าทำตอนแรกเขาก็ไม่อยากให้ทำหรอกเขาก็ให้เลิกทำแต่เราดื้อไงรู้ว่าลูกเสียตัวเนี่ยแล้วรู้ว่าลูกเป็นเมียพ่อไม่ได้ห่วงมึงหรอพ่อแม่หนูอ่ะบ้านหนูเขาไม่ได้ห้ามว่าแบบห้ามมีแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อหนูเคยพูดว่าแบบเอ้ยมันก็โตแล้วเราก็แบบก็ใช้ถุงยางเหอะอะไรอย่างเงี้ยพ่อสอนเหรออ่าใช่เขาเคยพูดกับหนูว่าแบบถ้าก็คือเราก็โตในระดับนึงแล้วเราก็แบบก็ป้องกันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ผ่านจุดนี้มาแล้วเหมือนกันคือเขาก็แบบว่าเขาโอเคกับเรื่องแบบมีแฟนเรื่องแบบจะไปมีเซ็กอะไรเงี้ยขอแค่ป้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็พาแฟนมาให้รู้จักอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเขาก็โอเคละแต่ว่าเขาก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าวันนึงหนูจะมาทำตัวโอลิแฟนอะไรเงี้ยค่ะก็พอทำโอลิแฟนแล้วพ่อรู้สึกไงอันนี้ที่บ้านหนูเขาก็ไม่โอเคเขาก็แบบอยากให้แบบเลิกทำซึ่งแม่หนูเขาพูดเลยว่าไอ้รูปอะโอเคเขารับได้แต่ว่าเขาไม่อยากให้ทำคลิปไอ้ตัวคลิปอะเลิกทำได้ไหมซึ่งหนูก็แบบก็อธิบายเขาว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงยังไงคืออะไรคือหนูก็บอกเขาว่าเอ้ยไอตัวคลิปที่หนูทำอ่ะหนูทำในแพลตฟอร์มที่มันปิดมันไม่ใช่ว่าแบบใครจะเข้ามาดูก็ได้แล้วมันก็ที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันคือคนที่เขาดูดของเราออกไปครับซึ่งอันเนี้ยเราเป็นผู้เสียหายแต่มันก็มีคนมองว่าแบบเฮ้ยตั้งใจปล่อยเองหรือเปล่าก็มีซึ่งหนูก็อธิบายกับแม่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยหนูแบบไม่ได้เป็นคนปล่อยเองนะหนูทำแค่ในแพลตฟอร์มนี้แล้วแม่เขาก็แบบเหมือนเขาก็ไม่อยากฟังแล้วเขาก็เลยไม่คุยกับหนูไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็อีกวันนึงเขาก็ทักมาใหม่ว่าหนูเลิกทำเถอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สบายใจใช่ค่ะหนูคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าทำให้หนูชีวิตหนูมันกล้านขึ้นหนูกล้าที่จะแบบแสดงออกในเรื่องแบบนี้อันนี้ถ้าเรื่องครอบครัวมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับหนูมากนะคะเพราะหนูก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเขาส่วนสิ่งที่หนูทำเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการตัดสินใจของตัวหนูเองแล้วหนูก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะมีอะไรกันแต่คนเขาอาจจะมองว่าเราแปลกตรงที่แบบอัดวิดีโอให้คนอื่นดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แค่ทำเป็นคอนเทนต์ซึ่งเราก็อย่างที่หนูเคยบอกว่าเราก็แค่แบบลองเชิงเฉยๆว่าจะมีคนมาดูไหมซึ่งมันดันมีคนมาดูแล้วดูเยอะด้วยในโอลิแฟนนี่หนูติดอันดับต้นๆเหรอใช่มันดูกันยังไงวะยังไม่เคยเข้าเลยแพลตฟอร์มแบบเนี้ยจะเป็นท็อป 0.01 0.02 อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนั้นมันคือเปอร์เซ็นต์รายได้มันก็จะเห็นว่าคนเนี้ยมีรายได้เท่าไหร่เยอะแค่ไหนก็คือยิ่งรายได้เยอะก็เท่ากับว่าคนมาดูเยอะซับเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะรู้ว่าคนดูเราค่อนข้างเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะตอนที่ปิดก็ 5,000 ค่ะ 5,000 คน 5,000 คนที่เค้าซัพพอร์ตเราใช่ค่ะเค้าเรียกซัพพอร์เตอร์ที่ซัพพอร์ตเราใช่มันไม่ได้รวมถึงคนที่แบบซับเราแล้วก็หมดอายุไปแล้วนะคะอันนี้มันแค่คนซับปัจจุบันเฉยๆอ๋อผมเครียดหน่อยแม้กระทั่งป๋าวันน่ะไม่อยากให้สนับสนุนเพราะเราเข้าใจอ่ะคนมีลูกนะเหรียญมันมี2ด้านเว้ยมันเค้าก็อาจจะมองอีกมุมนึงซึ่งกูบอยก็เคยคุยในไลฟ์สดแล้วก็คุยบอกไปแล้วว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไอ้ตะวันเนี่ยไปหวัดดีป๋าเนาะแล้วตอนนี้ก็คือเอาไม่พูดถึงเรื่องคดีแต่เราคุยถึงเรื่องของประกันตัววันนั้นใครไปประกันตัวหนูมันคือเงินหนูนี่แหละแต่ว่าแม่เขาเป็นคนเอาเงินตรงนี้มาอ๋อเอาเงินหนูไปประกันตัวหนูให้ใช่ใช่ป่ะใช่เล่าเหตุการณ์วันนั้นถ้าจำไม่ผิดเรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ในไอจีกำลังคุยเรื่องผีกำลังคุยเรื่องผีไอตะวันมึงเล่าเรื่องผีกูฟังหน่อยดิหนูเจอผีหนูโอ้โหเล่าเป็นเรื่องเป็นตัวเป็นตาเลยวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังก็กำลังเล่าเลยว่าแบบเอ้ยมันมีเรื่องนึงที่แบบเราไปเจอมาผีที่ห้องเราอะไรอย่างงี้สักพักนึงมีรีเซพชันมาเคาะหนูก็เดินไปส่องว่าแบบอ๋อรีเซพชันหนูก็เลยบอกคนว่าเออเธอมีพนักงานเขามาเคาะประตูไปดูหน่อยอะไรอย่างงี้เพราะว่าหนูก็ติดไลฟ์อยู่เบิร์ไปดูเบิร์ดไปประตูหนูก็ได้ยินเสียงแล้วว่าตำรวจครับ
หนูก็แบบวางโทรศัพท์ชะเง้อหน้าไปมองแป๊บนึงแล้วหนูก็แบบจะชะเง้อมองอะไรซึ่งตอนนั้นโกบอยตกใจหนูตกใจฮาตกใจหมดตกใจหมดไอ้ฮาคือเราคิดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้เรามีความรู้สึกไม่ดีแล้วล่ะบอกหน่อยโอ้โหเขามีการมาพูดเกิดขึ้นว่าเป็นเพราะคลิปที่ออนวันนั้นเลยทำให้หนูโดนจับคลิปพี่นิกกี้ก่อนจริงไหมไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะเป็นเพราะโกบอยไลฟ์สดวันนั้นเลยรู้ตำแหน่งเลยมาจับหนูจริงไหมไม่จริงค่ะมึงฟังให้ดีนะ เดี๋ยวจะด่ากูว่า FC เขาก็มีไงมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นทำไมถึงโดนจับเขาตามหนูมาใช่ค่ะเขาตามมาต้องนานแล้วซึ่งหนูอ่ะไม่รู้ว่าเขาไปเช็คอะไรมาแต่หนูคิดว่าแบบไม่สัญญาณโทรศัพท์ก็กล้องวงจรปิดแต่กล้องวงจรปิดน่าจะช้าน่าจะสัญญาณโทรศัพท์มากกว่าอ๋อน่าจะสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมน่าจะเช็คอะไรเรื่องตอนนั้นเขาขอให้เป็นรูปแบบรูปของคดีไปไอ้เขาแจ้งข้อหาอะไรไปกับหนูก็เป็นมาตราพรบคอมมาตราที่14กับ287ค่ะ287ก็คือเผยแพร่สื่อลามกใช่แล้วก็ผลิตอะไรพวกนี้ค่ะผลิตอะไรเงี้ยโอเคเรื่องโบ๊ทล่ะไปเจอกันได้ยังไงโบ๊ทก็เจอเพราะว่าเพื่อนสนิทหนูอ่ะมันลงสตอรี่เดี๋ยวโบ๊ทตื่นยังตื่นแล้วล่ะอาบน้ำอยู่เดี๋ยวเชิญโบ๊ทมาหน่อยแล้วกันเนาะโอเคเชิญโบ๊ทหน่อยเชิญโบ๊ททีมงานเชิญโบ๊ทหน่อยอยู่กับแฟนของไข่เน่าแล้วน้องโบ๊ทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าตัวจริงนะโบ๊ทเมื่อกี้บอกว่าคือเมื่อวานเพิ่งกลับมาแล้ววันนี้ก็คือมาเปิดโรงแรมมาพักผ่อนกลับบ้านไม่ทันใช่ครับใช่ปะใช่เกิดอะไรขึ้นไปเล่น NB คุณไปเล่นกับเขาด้วยป่ะหรือว่าเฉพาะน้องเดียวเฉพาะน้องครับผมเฉพาะน้องคนเดียวเหรอใช่ทำไมน้องขายออกไอ้โบ๊ทไปขายไม่ออกวะ สมมตินะถ้าเกิดมีผู้ชายมีผู้หญิงอะแบบเฮ้ยโบ๊ทแบบน่ารักมากชอบแล้วก็อยากสวิงกับแฟนเราโอเคปะทำไมอ่ะไม่เอาไม่ให้หัวทำไมอ่ะทำไมชอบเรารักของเราอ่ะนะถามหน่อยทำไมถึงได้เข้าเรื่องโอลิแฟนวันนั้นที่แฟนมาขออนุญาตคือถ่ายรูปเราเป็นคนถ่ายเองไหมเราเป็นคนถ่ายเองทั้งหมดเถอะเหรอทุกรูปทุกเซตทุกอย่างแปลว่าคุณก็เป็นคนกั่นกรองในชั้นหนึ่งละใช่ผมเป็นคนแบบว่าคัดทุกอย่างเลยหมดเลยเนี่ยยากไหมเป็นผู้ชายอ่ะเฮียทำใจยากไหมวะมดต้องเข้าใจอ่ะถ้าบอสมันไม่รักแฟนมันคงไม่ทำขนาดนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเยอะก็เลยจะเป็นพวกเราก็จะเป็นแบบว่ากึ่งอินโทรเวิร์ตมั้งแบบว่าไม่แปลว่าอะไรอินโทรเวิร์ตอินโทรเวิร์ตก็คือแบบว่าคนที่แบบว่ารักสันโดษอะไรประมาณนี้แบบว่าไม่เข้าสังคมประมาณนี้ครับพวกผมคือไม่เข้าสังคมเลยก็อยู่ด้วยกันซะส่วนใหญ่ยอมก็ได้อะไรเงี้ยยอมก็ได้ใช่ตอนนั้นคือยอมก็ได้ใช่ครับผมเพราะว่าเราก็คุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าสมมติว่าแต่งตัวแบบว่าโป้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ด้วยกันอ่ะให้แต่งได้อะไรประมาณเซ็กซี่น่ารักน่ารักน่ารักแต่ทีนี้มันมีประเด็นเลยไอโอลิแฟนไอคลิปแรกที่ทำนี่ดิมันเกิดอะไรขึ้นไอนี่ตะล่อมอีกเหรอเปล่าครับคืออันนั้นอ่ะเราเห็นในเชิงธุรกิจละเราควรจะขยับไปในแพลตฟอร์มที่แบบว่าให้ตัวเว็บมันจัดการให้เราไม่ต้องจัดการเองอะไรก่อนหน้านั้นคือเคยคิดมามุมอ่ะถ่ายเล่นๆเก็บไว้ดูส่วนตัวนะมันต้องมีอ่ะมันต้องมีแหละมีเราเก็บไว้ดูส่วนตัวด้วยฮะอันนั้นคือน่าจะเป็นเหตุผลแรกๆเลยมั้งที่เราทำก็คือเก็บไว้ดูส่วนตัวใครเป็นคนเริ่มก่อนหนูเองเกิดอะไรขึ้นวันนั้นทำไมถึงอยากดูสรีระเราหรือว่าสรีระสามีเราหรือว่าอะไรยังไงคือหนูก็แค่แบบชวนเขาถ่ายรูปเฉยๆคือหนูอะถ้าแบบไม่ถ่ายเซ็กซี่อะไรเงี้ยหนูก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเป็นคนชอบถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอก็ลองแกล้งๆหยอกๆเขาว่าแบบเอ้ยเธอขอถ่ายรูปแบบเซ็กซี่นิดนึงได้ไหมเก็บไว้ดูกันสองคนโอเคเขาก็โอเคอะไรเงี้ยเป็นรูปก่อนเซ็กซี่ก่อนและคลิปแบบมีเพศสัมพันธ์เนี้ยแหละมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นก็หนูก็ลองแบบตั้งกล้องเฉยๆนี่แหละเพราะว่าหนูก็เพิ่งเลิกงานแล้วไงคลิปนั้นคืออะไรคลิปนั้นคือเป็นแบบว่าชุดทำงานเลยหรอใช่เป็นชุดทำงานแล้วนึกยังไงวันนั้นมันต้องมีคนอุตริคิดมาก่อนอะแกแน่นอนนะไอ้ตะวันคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยดิวันนั้นคือแอบตั้งกล้องถ่ายเขาหรอหนูไม่ได้แอบหนูบอกเขาก่อนว่าเอ้ยเธอลองตั้งกล้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็โอเคคือหนูก็ยังไม่คิดหรอกว่าจะเอาไปโพสลงอะไรอย่างเงี้ยโพสเลยตอนแรกก็แบบคิดว่าแบบเอ้ยยังไม่ต้องโพสลงหรอกอะไรอย่างงี้บ้าแค่ถ่ายคลิปอ่ะถามมึงไม่อายหนังไอ้ตัวไอ้บอสมึงอายมั้งป่ะมึงต้องแบบ
มันต้องมีอายมีเขินกันบ้างล่ะมันก็อายนะพี่แต่มันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นกลุ่มไม่มันเป็นแบบว่าในที่ปิดด้วยอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเราเปิดให้สาธารณะคนเป็นล้านๆคนดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็แบบว่าคนส่วนนึงอะไรเงี้ยอยากรู้จุดเริ่มต้นวันที่จีบกันวันที่ได้กันวันแรกใครเป็นคนเริ่มก่อนวันนั้นเมื่อกี้ไม่พูดอยากรู้เออเขาเป็นคนเริ่มก่อนอันนี้พูดเลยว่าเขาเป็นคนแบบว่าเริ่มก่อนตอนนั้นอ่ะก็คือเราไม่พูดเรื่องสถานที่แล้วกันเออเออก็คือตอนนั้นอ่ะก็คือจะกลับแล้วแล้วเขาก็แบบว่าเออเริ่มแบบหันไปหยอกตอนแรกก็หยอกแหละสักพักก็เอาจริงเหรอคือวันนั้นคือเป็นวันที่เราไปเริ่มก่อนใช่ครบกันได้2เดือนมั้งถ้ากูบอยจำไม่ผิดใช่ป่ะใช่2เดือนแล้วก็เราเปิดท่าให้เขาไอ้นี่ก็ชอบอยู่แล้วจริงจังไหมวันนั้นคือเราคิดว่าคนนี้คือแม่ของลูกเราจริงจังคือตอนนั้นอ่ะเราคิดไปแล้วว่าเราจะเอาแบบว่าคนนี้เป็นแฟนอย่างเงี้ยเราคิดมาก่อนหน้านั้นแล้วแหละเออแต่ไม่คิดว่าเขาจะให้เราเร็วขนาดนี้อะไรหรอหนักไหมหนักไหมคือแบบคือตอนที่จีบอ่ะคิดยังไงวางอนาคตไว้แบบโหเป็นเรื่องเป็นราวเลยหรือคือสำหรับผมอ่ะยังไม่ได้วางไปไกลขนาดนั้นครับเออเราแค่แบบว่าจีบกันอยู่แล้วก็เออจีบกันหวานๆอย่างเงี้ยต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังเรียนกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยมองอนาคตผู้หญิงคนนี้ยังไงบ้างคือในวันที่เราแบบเสียกันครั้งแรกอ่ะเรายังเรียนอยู่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันครับแต่พอมันเลยช่วงปีใหม่มาแล้วเราตัดสินใจอยู่ด้วยกันอันนี้เราเริ่มวางผังอนาคตเราไว้แล้วว่าเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าเราก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆจนถึงแบบจุดๆนึงที่แบบว่าเราจบการศึกษาอะไรกันหมดแล้วเราก็จะเปิดร้านกาแฟเปิดร้านเค้กนู่นนั่นนี่อันนี้คือเราวางแผนกันไว้หมดแล้วว่าเราจะมีร้านนี้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพน่าถ้าเปิดร้านก็น่าจะอยู่ในต่างจังหวัดแต่ก็น่าจะอยู่ในตัวเมืองของต่างจังหวัดนะครับผมใช่ให้มันแบบว่ามีให้มันขายได้หน่อยอะไรประมาณมีคำถามที่ถามมาก็ถามเลยว่าถ้าเกิดมีลูกตอนเนี้ยเมื่อต้นคลิปที่ผ่านมาบอกถามน้อง11ขวบพี่สาวมันยังบอกเลยว่า ทำไมมันสนใจเรื่องแบบนี้แต่ในอนาคตถ้าเกิดลูกเราเห็นคลิปพ่อกับแม่ที่แบบมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะสอนลูกเรายังไงและคิดว่าลูกเราอายุเท่าไหร่เขาถึงจะรับรู้เรื่องแบบนี้หนูก็คงสอนตั้งแต่เด็กๆนี่แหละค่ะว่าเฮ้ยมนุษย์เราอ่ะมันเป็นยังไงมันสืบพันธุ์เพื่ออะไรมันมีอะไรกันเพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็คงสอนพวกเพศศึกษาให้เขารู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็รวมไปถึงการแบบแตะเนื้อต้องตัวด้วยเพราะอันนี้มันก็เป็นสิทธิเหมือนกันสิทธิของคนเพราะว่าบางคนเขาก็แบบไม่ชอบให้คนมาแตะตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะกลายเป็นแบบถ้าเราอยู่ไปแตะตัวคนที่แบบเราไม่รู้จักไปมันก็เหมือนไปคุกคามเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูจะสอนตั้งแต่แบบเรื่องเบสิกพวกนี้เลยรวมไปจนถึงเรื่องเพศว่าแบบเฮ้ยเรามีอะไรกันเพื่ออะไรพอคลิปมันถูกปล่อยไปแล้วเคยคิดถึงผลเสียในชีวิตที่แย่ที่สุดเลยมันคืออะไรเคยคิดบ้างไหมว่ามันจะต้องเจอเนี่ยแย่ที่สุดตอนที่หนูคิดว่าแย่ที่สุดอ่ะมันก็คือมีคลิปหลุดออกไปแล้วก็แบบมีคนรู้จักเราอ่ะเห็นแค่นั้นอันนั้นมันคือแบบหนูคิดว่ามันคงไม่เลยเถิดไปมากกว่านั้นแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยอยู่ๆวันนึงมันจะบูมขึ้นมาแบบไอ้คนทั้งประเทศเห็นหน้าเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะหนูก็แบบเห็นคนอื่นที่มันเขาแบบสวยๆหุ่นดีๆตั้งเยอะอ่ะเราก็คงไม่มาแจ็คพอตแบบคนรู้จักเราทั้งประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างไอ้ที่จะแย่สุดบอสถ้ากบอยจะพูดแล้วก็คือตำรวจจับนี่แหละนี่คือแย่สุดสำหรับชีวิตแล้วใช่ๆอันนี้คือแย่สุดกลัวไหมศาลจะตัดสินว่ายังไงกลัวคำพิพากษาไหมอ่ะบอกคร่าวๆถามว่ากลัวคำตัดสินไหมมันก็กลัวอยู่ลึกๆแหละเพราะว่าแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็น่าจะต้องยอมรับสิ่งที่มันจะเกิดนะครับนั่นก็แปลว่าน้องทั้งคู่ยอมรับสารภาพหมดทุกอย่างใช่ถ้าเกิดว่าแบบก็คือเราพูดตรงๆว่าเราก็ผิดแหละในการผลิตสื่อแล้วก็เผยแพร่ถ้าเกิดว่าเขาจะดำเนินคดีกับหนูจริงๆหนูก็โอเคหนูก็ยอมรับตรงนั้นเพราะว่าหนูผิดจริงๆถามเรื่องของคุณเนี่ยพ่อแม่คุณโอเคละพ่อแม่คุณมั้งดิไอ้เหี้ยคนที่จะเอามาเป็นเมียนะแล้วเมียแก้ผ้าแบบเนี้ยพ่อแม่คุณว่าไงตอนที่คบเขาอ่ะพ่อแม่ผมก็รู้แล้วว่าคือคนนี้อะไรเงี้ยได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเกิดเรื่องเขาก็ไม่ได้มีทีท่าว่าเขาจะรับไม่ได้นะครับคือเขาไม่ได้แสดงออกว่าเขาแอนตี้อ่ะครับเขาก็แบบว่าก็ไม่ได้เป็นก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยก็คนเขาก็ทำกันเยอะแยะอย่างเงี้ยเขาก็พูดทำนองเนี้ยเราก็โอเคที่เขาไม่ได้แอนตี้แฟนเราขนาดนั้นเราก็ยังอยู่แบบอยู่กันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นมุมมองของ
ลูกผู้ชาย เขาก็เลยมองว่าคุณไม่ได้มีเสียหายอะไรมากมายนะแต่คนที่เสียหายจะเป็นน้องตะวันมากกว่าแม่หนูอ่ะเขาวันที่เขาเจอโบ๊ทปุ๊บเขาเดินไปหักไปล็อกคอหนูแล้วบอกว่าอีนี่บังคับให้ทำใช่ไหมว่าโบ๊ทเลยว่าหนูเขารู้เขารู้ที่ใส่เขาเดินไปอย่างเงี้ยเขาเดินไปล็อกคอแล้วแบบอีนี่บังคับให้ทำใช่ไหมหนูแบบเอ้าเขารู้นิสัยลูกเขาอะนะใช่ป่ะเขารู้นิสัยลูกสาวก็แหละใช่คุณจะทำไงกันต่อกับชีวิตคุณก็น่าจะเดินทางสายออนไลน์นี่แหละครับก็คือเป็นพวก YouTube Facebook IG TikTok ประมาณนี้เปิดช่องด้วยเหรอใช่มีหมดทุกอันแล้วครับเปิดคอนเทนต์เป็นยังไงเนาะก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบว่าพวก Vlog ชีวิตประจำวันบล็อกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ให้คนได้ดูศึกษาบอกว่าศึกษาเรื่องเพศศึกษาด้วยใช่เราจะสอนแบบไหนว่าจะสอนไงให้ YouTube มันเปิดให้มันรู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์กับสังคมอะไรประมาณนี้นี่คือโจทย์ยากนะใช่หนูว่ามันยากการที่เราจะสอนใครสักคนหนึ่งมันค่อนข้างยากซึ่งหนูก็คงแบบก็คงลองทำแบบลองคุยกับเพื่อนก่อนนี่แหละว่าเฮ้ย ถ้าเราสอนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเราก็คงจะถามกับเพื่อนก่อนแล้วเราค่อยมาแบบจัดระเบียบการถ่ายวิดีโออีกทีนึงแล้วเราก็ลองเอาไปถามคนรอบข้างว่าเอ้ยเนี่ยตัวที่เราถ่ายมาโอเคหรือเปล่าใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่อยากจะเป็นซัพพอร์ตน้องนะให้น้องได้มีโอกาสได้ทำช่องนะ ทำแบบจากเด็กใต้ดินอะขึ้นมาสู่บนบกก็สนับสนุนน้องได้เข้าไปติดตามช่องหนูที่ช่องอะไรครับชื่อช่องค่ะชื่อ YouTube ก็คือไข่เน่าแล้วก็ตัว A ตัวใหญ่/ตะวันครับผมอันนี้ YouTube มี IG แล้วก็ไข่เน่า/ตะวันกูเคลียร์ IG ก่อนเคลียร์ IG กูก่อนกูฟอลพวกมึงมึงไม่ฟอลกูกลับกูฟอลมันไม่ฟอลกูกลับมันถือว่ายอดตามมันเยอะกว่ากูแสนกว่าใครเคลียร์กูหน่อยทำไมติดใจมึงทำด้วยอะไรกูจะช่วยมึงทุกอย่างไอ้ตะวันเล่นอย่างนั้นนะโอ้โหมีสาวๆเยอะด้วยที่มันไปฟอร์แทบยังไม่มีหนุ่มไม่มีผู้ชายหนูฟอร์แต่ผู้หญิงใช่ป่ะ เออเราก็โอเคกูรอดไปนึกว่ามันรังเกียจพี่มันไง แล้ววันนี้คือเห็นบอกว่ามาพักผ่อนจากที่ไปกระบี่ใช่เป็นไงบ้างได้ไปเที่ยวทะลงทะเลบ้างไหมไม่ได้เที่ยวเลยทำแต่งานวันไป2วันแรกก็คือฝนตกเลยมึงอย่ามาพูดมึงทำแต่งานโทรมาบอกกูบอยหนูตกเครื่องค่ะคุณต้องโทษผู้จัดการคุณนะไอ้นี่ต้องไล่ออกอ่ะวันนี้ยังไหนมาแล้วขอดูหน่อยให้เขาไปพักผ่อนเพราะเขาบ่นเขาไม่ได้ไปเล่นน้องเล่นน้ำเลยเห็นบอกเตรียมชุดว่ายน้ำมาแต่ไม่ได้ลงไปไม่ได้ถ่ายลงน้ำสักซีนนึงเอาเว้ยทีมงานเว้ยวันนี้คือได้ดูชุดว่ายน้ำน้องตะวันแล้วอ่ะไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวคุณไปนั่งคุยกับผมต่อได้ครับได้โอเคขออนุญาตเบรกให้น้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโอ้โหวันนี้พาคุณนายอยากไม่ได้ลงที่กระบี่วันนี้ขอมาลงที่นี่ครับที่นี่คือโรงแรมหัวช้างเฮอริเทจครับผมหัวช้างเฮอริเทจอยู่ตรงสะพานหัวช้างใช่ปกติเป็นไงมั่งตามสบายรอดูผมรอดูแฟนคุณอยู่แอบปล่อยผู้ชายคุยกันดีกว่านี่ๆๆเป็นไงมั่งน้องเนี่ยก็น่ารักนะพี่ก็คือตอนแรกอ่ะเจอกันก็คือมันก็มองภาพลักษณ์แบบว่าเขาเนี่ยเป็นคนน่ารักสดใสอะไรประมาณนี้เห็นในสตอรี่อันนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณกล้าพูดเลยไหมพูดในรายการผมได้ไหมระหว่างข้อดีข้อเสียของน้องเอาข้อดีของน้องก่อนข้อดีก็คือเขาเป็นคนน่ารักเลยอันแรกนั่นผมเห็นอยู่แล้วน่ารักอ่ะสดใสเขาเป็นคนที่ทัศนคติค่อนข้างมาทางเดียวกับผมเช่นแบบว่าในมุมของอย่างเรื่องเซ็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีทัศนคติเดียวกันคือแบบว่ามันเป็นอิสระมันเป็นแบบติดของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่มันไม่ได้มองว่าเป็นคนจิตใจดีเป็นคนมีเมตตาเป็นคนเห็นคนเห็นอะไรเงี้ยอันนั้นก็ด้วยพี่คุณคบกันจริงจังที่แบบเป็นแฟนณวันนั้นอ่ะที่คบกันเป็นแฟนตั้งวันนั้นถึงวันที่กี่เดือนกี่ปี11เข้า11เดือนแล้วครับ11เดือนคุณยังไม่เห็นในภาพมุมที่เสียๆของเขาหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้คือเอางี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นเว้ยคุณยังมองว่ามันเป็นโปรโมชั่นอยู่ก็ยังคบไอ้ยังเรื่องของยังไม่เห็นข้อเสียหรือคุณเห็นข้อเสียน้องแล้วคือเราก็เห็นข้อเสียบ้างแล้วแต่ผมคิดว่ายังไม่ทั้งหมดเช่นแบบว่าเขาเป็นคนแบบน้อยใจเก่งขี้น้อยใจขี้น้อยใจร้องไห้เก่งนั่นคือข้อเสียหรอมันก็เป็นผู้หญิงทั่วไปป่าววะเป็นคนแม่งเห็นแก่ตัว
มีไหมน้องเป็นไหมยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นดีกว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ทัศนคติลบเป็นคนที่แบบชอบนินทาเพื่อนหรืออะไรเงี้ยในข้อเสียแบบนั้นมีกับน้องมั้ยนินทาเพื่อนนี่ไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยเขาไม่เคยนินทาแบบเพื่อนเสียหายขนาดนั้นนะครับแล้วเพื่อนในชีวิตเขาเคยเอามาให้เราดูไหมเรามีเพื่อนยังไงอะไรยังไงบ้างนี่เขาเอามาให้เราดูหมดเลยผมเคยไปอันนี้ด้วยนะแบบว่าที่โรงเรียนเขาอ่ะมันเหมือนกับว่ารวมห้องเดียวกับเขาอ่ะผมก็ไปเห็นในสังคมของเขาอ่ะครับว่าเขามีเพื่อนแบบไหนคบเพื่อนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับในสังคมเพื่อนเขาอ่ะแล้วเขาได้พูดถึงคลิปไหมตอนที่ผมไปอ่ะครับมันตอนนั้นยังไม่ได้มีคลิปพวกนี้อ่ะเนาะมันก็ยังเฉยๆแต่ว่าพอมีคลิปหลุดไปคนที่ทักมาหาตะวันนะครับเยอะเยอะมากทั้งแบบว่าหาผลประโยชน์ทั้งเป็นห่วงทั้งซัพพอร์ตเห็นมาหมดแล้วครับโบ๊ทอยากจะบอกสังคมยังไงบ้างกับการที่เขาประณามคุณบางคนไม่เข้าใจในคู่คุณคือในรสนิยมของพวกเราอ่ะมันเป็นแบบว่าคู่เดียวอ่ะคู่เดียวแบบแฟนกันอัดคลิปลงในพื้นที่ปิดที่แบบว่าคัดคนเข้ามาได้ในระดับหนึ่งคือเราไม่เข้าใจว่ามันสร้างความเดือดร้อนยังไงอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบว่าชักชวนหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ว่าที่เราสื่อออกไปอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันชักชวนเลยเราบอกข้อเสียออกไปทั้งหมดว่าคนที่ทักมาถามเราว่าทำแบบนี้ได้ไหมเราทำได้ไหมมีแนวทางยังไงบ้างอยากทำให้ได้แบบพี่บ้างเนี่ยเราก็บอกหมดว่าข้อเสียมันเยอะนะเยอะมากๆอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้พูดออกในบางรายการทั้งหมดแต่ว่าหลังไมค์อ่ะพี่เราบอกทุกอย่างเลยว่ามันมีข้อเสียแบบไหนบ้างคุณรับข้อเสียได้ไหมแต่สำหรับเราอ่ะเราไม่แนะนำถ้าอายุต่ำกว่านี้อะไรเงี้ยเราไม่แนะนำนะอะไรเงี้ยอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นรสนิยมเรียกน้ำมาแล้วเดี๋ยวปอดบวมมั่งบอกขึ้นได้แล้วมั่งขึ้นมาได้แล้วมันเหมือนลูกหลานนะเนาะไหนละเมื่อกี้คุยแอบคุยกับโบ๊ทโบ๊ทเขาบอยถามโบ๊ทในมุมของโบ๊ทว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่พวกคุณทำมาไปอ่ะกำลังทำโอ้ฟ้าผ่าอยากให้เข้าใจว่าสิ่งที่พวกคุณทำไปเนี่ยมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครฟังในมุมมองกันแล้วอยากฟังในมุมมองของหนูบ้างคือในมุมของหนูอ่ะไม่ได้แบบว่าอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจหนูนะตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะหนูแค่อยากออกมาพูดว่าเฮ้ยมันมีคนทำอาชีพนี้อยู่นะหนูอยากออกมาพูดในมุมของหนูไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องแบบทำความเข้าใจนะเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปก็ได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนมาตลอดนะคะแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะโอ้เดี๋ยวนี้นางเบาลงเยอะ เดี๋ยวนี้ซอฟลงเยอะนะการเวลานี่ก็ไม่แผ่วเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนคือถ้าไม่เข้าใจก็มุมเขาอะนะก็ลองปรับทัศนคติดูหลายๆท่านก็ผมเชื่อได้ว่าเทปนี้อาจจะได้เห็นมุมมองแล้วก็เห็นความเป็นตัวตนของคู่นี้เนาะขอบคุณมากๆก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับหมดปัญหากับชีวิตคู่อันน่าเบื่อนะครับขอแนะนำผลิตภัณฑ์ราวทูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายนะครับใครที่ต้องการความผึ่งปังความเป็นชายกลับมานะครับแนะนำตัวนี้เลยราวทูนี่ราวทูครับเพิ่มความมั่นใจสำหรับท่านชายและแถมยังบำรุงร่างกายอีกด้วยนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยช่วยกระบอยขายหน่อยช่วยกระบอยขายหน่อยขายปล่อยก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะจากปกติ890บาทนะคะตอนนี้ลดเหลือ590บาทค่ะสั่งซื้อนะครับแรกเลยแอดไลน์นะครับแอดราวทูนะครับผมตอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลขสองแล้วก็ Facebook ราวทูแล้วก็อีกสองอีกตัวนึงโอเควันนี้ขอบคุณน้องทั้งคู่มากขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณสถานที่ที่เขาอนุญาตให้เราด้วยนะให้เราใช้สถานที่สวยมากโรงแรมอะไรนะครับคุณจำได้ไหมครับโรงแรมหัวช้างเฮอริเทนอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงสะพานหัวช้างเลยตรงสะพานหัวช้างนะครับตรงแยกของที่จะไปมาบุญคลองสยามดิสนะอยู่บริเวณนั้นนะโรงแรมสวยหรูแล้วก็ดูดีมากนะครับหมดเวลาแล้วขอบคุณมากที่รับชมและติดตามใครที่ชอบดูคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็สำคัญที่สุดนะไปติดตามน้องทั้งคู่ด้วยเขาทำทั้ง YouTube IG แล้วก็ Facebook TikTok ด้วยทีมงานขึ้นให้ด้วยขอบคุณที่รับชมพวกเราและติดตามอย่าคอมเมนต์ด่าแรงๆนะครับเหนื่อยแล้วที่จะไปตอบ
เหนื่อยและที่กูจะต้องไปทะเลาะ กับพวกมึงไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณหนูสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปฮาร์ดฝนตกฟ้าผ่า